ตอนนี้ก็แอดมิดนะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเรียบร้อยนะคะนอนรอในห้องพักนะคะรอเวลาที่จะไปผ่าคลอดเบบีนะคะเริ่มตื่นเต้นแล้วแหละตอนแรกก็เฉยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตื่นเต้นคือจะบอกว่าห้องพักดีมากเลยนะคะก็คือมีวิวทะเลให้เรามองรู้สึกสดชื่นสบายใจขึ้นรอคอยมา39วีกับอีก2วันเลยนะคะกับการคลอดเบบีวันนี้ก็เป็นวันที่12มิถุนายนนะคะ2022เราได้กำหนดว่าเราจะคลอดวันนี้แล้วก็เวลาประมาณ4ทุ่มนะคะก็ถือว่าดึกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเบบีส่วนตัวแอนก็คือดีใจมากที่เบบีเขาอยู่ในท้องจนถึงวันแล้วก็เวลาที่เราเลือกลุ้นทุกวันเลยนะคะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะถึงหรือเปล่าในที่สุดก็ถึงสุดยอดมากเลยค่ะจะมาสรุปนะคะว่าขั้นตอนก่อนที่จะผ่าคลอดเนี่ยทำอะไรบ้างแอดมีนัดตอนบ่าย3โมงเย็นนะคะให้มาแอดมิดก็พอมาถึงก็มีการชั่งน้ำหนักวัดความดันนะคะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็รอขึ้นห้องพอขึ้นมาห้องพักเสร็จนะคะก็จะมีการสวนอุจจาระซึ่งแบบไม่เคยนะก็เขินแหละแต่ว่าก็ต้องทำนะคะเป็นข้อปฏิบัตินะพอเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะคะเราก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะคะคุณพยาบาลเนี่ยก็จะมาเจาะเลือดแล้วก็มาเจาะน้ำเกลือแล้วก็จะมีการทำความสะอาดบริเวณช่วงล่างช่วงท้องช่วงอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก่อนเข้าห้องผ่าตัดหลังจากนั้นก็รอเวลาที่จะไปผ่าตัดซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็คือแอบเขินนะคะเขินมากแต่ว่าคุณพยาบาลก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องเขินเมื่อสักครู่นะคะคุณพยาบาลเข้ามาก็เจาะเลือดแล้วก็เจาะน้ำเกลือเนาะสรุปว่าเจาะไม่ได้นะคะได้ไป1รูแต่ว่าไม่เจอเส้นจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นปกติแล้วอะที่แอนอะจะมีปัญหาในการแบบหาเส้นเลือดที่เขาจะเจาะทุกครั้งเลยนะคะครั้งนี้ก็ไม่พลาดหาไม่เจอเหมือนเดิมคุณพยาบาลก็ขอใจไป1ท่านนะคะไปตามทีมมาเพิ่มเจ็บไป1รูค่ะรอไปก่อนระหว่างที่เรานอนรอที่จะเจาะเลือดเจาะน้ำเกลือนะคะก็มีการมาฟังเสียงหัวใจของเบบีแล้วก็ตรวจการบีบเกร็งตัวของมดลูกนะคะสำเร็จแล้วนะคะกับการเจาะเลือดค่ะใช้บุคลากรไป3คน วันนี้นะคะก็เป็นวันที่14มิถุนายน2022หรือเป็นวันที่3ของการอยู่โรงพยาบาลหลังจากที่มาผ่าคลอดเบบีนะคะเดิมอ่ะแอนตั้งใจว่าแอนอยากจะให้ทุกคนเห็นกิจวัตรประจำวันทั้ง4วัน3คืนที่อยู่โรงพยาบาลเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นได้ที่คิดเพราะว่าหลังจากที่ออกจากห้องคลอดประมาณ5ทุ่มครึ่งของวันที่12มิถุนาจนถึงเช้าวันที่14มิถุนายนนี้นะคะแอนก็เพิ่งจะได้เดินแล้วก็ได้เข้าห้องน้ำได้
น้ำแล้วก็ได้ทานอาหารที่เป็นพวกข้าวต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ชีวิตบนเตียงเช็ดตัวฉี่แล้วก็ดื่มได้แค่น้ำเปล่าแล้วก็ได้น้ำเกลือนะคะจะอยู่อย่างนี้โดยรวมนะคะจากการผ่าคลอดก็ตอนนี้ก็เดินได้ถือว่าโอเคขึ้นมีเจ็บแผลไหมก็ไม่เรียกว่าเป็นการเจ็บนะคะเรียกว่าเป็นการแบบตึงที่แบบตึงที่บริเวณแผลผ่าตัดมากกว่าเวลาที่เราจะลุกหรือว่าจะเดินแต่พอถ้าเราลุกขึ้นเดินได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนรายละเอียดที่ว่าก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือมาเล่าภาพรวมในวันนี้ก็คือมีการไปเรียนอาบน้ำให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการทำข้อสอบด้วยนะคะว่าความรู้ที่เราได้จากโรงพยาบาลเนี่ยเราจำอะไรได้บ้างแล้วก็มีการเริ่มฝึกเลี้ยงนะคะฝึกเลี้ยงลูกที่จริงเขาเอามาให้เลี้ยงตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแล้วแต่แอนก็คือยังนอนอยู่บนเตียงก็จะเป็นคุณสามีนะคะที่คอยเปลี่ยนผ้าอ้อมคอยแบบเลี้ยงลูกตลอดแต่พอกลางคืนเนอร์เซอรี่เขาก็จะพาลูกกลับไปนะคะไปดูแลให้ก็จะได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดประสงค์ของโรงพยาบาลเนาะเช้าวันที่15มิถุนาแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็จะได้กลับบ้านก็จะมีความสดชื่นมากเลยอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเลยนะคะแต่คิ้วยังไม่มีเพราะว่าลืมเอาที่สองเขียนคิ้วมานะคะก็ต้องไปใช้บริการ 7-Eleven นะคะสระผมเรียบร้อยแต่ก็ยังอยู่ในชุดของโรงพยาบาลอยู่นะคะรอเคลียร์ค่าใช้จ่ายก็จะได้กลับบ้านแล้วมองวิวทะเลไปก่อนนะคะมีความกระเป๋าพร้อมที่จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวแอนสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะเดี๋ยวทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปนึงละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายรวมคือการคลอดของแอนแอนคลอดเป็นแบบแพ็กเกจนะคะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้ก็รอเวลารอเบบีมาหาด้วยเบบีอยู่ที่เนอร์เซอรี่นะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจะได้พาเบบีกลับบ้านแล้วเบบีก็จะได้ไปเจอกับพี่ดอบบี้พี่บักกี้ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะบันเทิงแค่ไหนเนาะน้องหมากับทารกเจอกันครั้งแรกรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกำลังเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปรับเบบี้ที่เนอร์เซอรี่นะคะต้องเอาบัตรประชาชนเอาใบเสร็จที่เราชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปแลกกับเบบี้เพื่อจะได้กลับบ้านนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้